ุดกังวลใหญ่เฮ้ยใช่นี่เธอตอนนี้ก็อยู่กับ WBTV นะคะแล้ววันนี้เป็นเวลา 9:00 นคือวันนี้เป็นวันหยุดของพวกเรานะคะอันนี้เป็นออฟฟิศเราที่ทำขึ้นใหม่นั่นเองตอนนี้ยังไม่มีใครมาเลยคือวันนี้จะมาเซอร์ไพรส์ไว้นะคะด้วยการสั่งปูอลาสก้าตัวใหญ่คือไว้เคยบ่นว่าอยากกินปูยักษ์ปูยักษ์อะไรเงี้ยก็เลยแอบสั่งมาให้เซอร์ไพรส์นะคะเดี๋ยวเรามาดูรีแอคชั่นกันว่าหน้าตาจะเป็นยังไงแต่ตอนนี้เป็นเวลา 9:30 นะคะเดี๋ยวรอปูมาส่งก่อนแล้วก็จะจัดวางกล้องให้เรียบร้อยนะคะให้บอกให้บอกไงไอ้วอถึงให้บอกไงมาก่อนนะฮะน้าก็มาจัดร้านอาหารมาอย่างกี่โมงไปสั่งมาเหรอโอ้อะไรเนี่ยออกมาพี่ฮะไอ้ถ่ายคนขี้ด้วยนะทำไมถ้าเปิดแล้วทำไมไม่มีรีแอคชั่นหน่อยอ๋อถ้าเกิดว่าถ้าเกิดเห็นครั้งแรกนะจะมานี้อะไรอย่างนี้พี่ว่าเห็นแล้วเลยเข้าน้ำแกไปตกใจในห้องน้ำแล้วตกใจขี้อ่ะดิโอ้ยนี่อะไรอ่ะโอ้มีโกโปรด้วยโอ้จะดูรีแอคชั่นนะโอ้เนี่ยใส่โกโปรไว้ในเนี่ยนี่มีอีกตัวลงทุนนะเนี่ยอะไรสั่งอะไรมาอ้าวไม่รู้อะไรไม่รู้ไม่รู้จริงดิไม่รู้ได้ดูรีแอคชั่นแล้วว่ะเปิดเปิดเปิดเลยเร็วอ้าวให้เปิดเลยเหรอเออมันยังร้อนอยู่ใช่เหรอรู้ไหมน่ะอะไรหนูคิดว่าเป็นไรจะรู้ไหมมันก็มีกุ้งมีปูใช่ไหมแล้วปูอะไรก็รู้นี่หว่าเฮ้ยโอ้ฟุตกำก้อนใหญ่เฮ้ยใช่นี่เธออะไรหรอที่มันปูที่มันเน้นกล้ามเน้นขาก็ใช่ไงมันก็อะไรชีวิตกินได้ไหมแล้วแต่ดิไม่กินข้าวเช้าเลยเนี่ยกินเลยใช่ไหมนี่สั่งมารู้ป่ะเท่าไหร่เท่าไหร่ 4,000 กว่าเดี๋ยวไปกินละทำไมอ่ะนี่เรามากินปูอะไรฮะปูอลาสก้าโอ้อยากกินมานานมากแล้วแต่ว่าไม่มีตังค์ เขากินกันจนหมดแล้วยูทูบเบอร์ใช่เราชอบตามหลังตลอดโอเคดัน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 โอ้น่ากลัวเออว่ะทำไมมันน่ากลัวแทนที่น่ากินวะตัวใหญ่มากอันดับแรกเลยปูเนี่ยเขาบอกว่ามันเนื้อเนี่ยส่วนใหญ่อยู่ที่ตุ๊ที่ขามันใช่เหรอดูดิโอ้ขอบคุณมันไกลเนี่ยขาใหญ่มากกินเนื้อส่วนนี้ก่อนดูดิเราจะรู้ว่าหึงอะไร อันนี้ปู2โล8ราคา 4,000 กว่าบาทนั่นแหละมีค่าส่งด้วยอะไรด้วยน้ำจิ้มให้เยอะเนี่ยมันอยู่ทะเลเลยป่ะเฮ้ขามันไม่ได้แข็งอ่ะพอหักได้อยู่เขาบอกว่าอุ้ยเธอดูน้องหกนะนี่เธอดูส่วนจริงๆนะฮะสุดยอดไปเลยลูกเพี้ยอันนี้เรากำลังอู้งานอยู่นะครับจิ้ม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 นะละข้าวปากทุกคนว่าจะกินหมดไหมคอมเมนต์อันนี้กินหมดปะคิดว่าของกระบี่กินหมดไหมถ้าแบบเนื้อปูอร่อยแต่น้ำจิ้มไม่แซ่บนี่จบเลยนะใช่ถ้าเกิดไปกินที่มันเลยนะเนื้อปูมันจะชุ่มฉ่ำเลยจะแถมไม่ต้องแบบจิ้มน้ำจิ้มเลยอ่ะเยี่ยมยอดปูอลาสก้าเฮ้ยเธอเคยสงสัยไหมว่ามันมาจากไหนวะทำไมเขามีขายทุกวันเลยนำเข้ามาดิหรอมันโตขนาดนี้อ่ะวันต่อวันเหลือวะไม่รู้นี่ขนาดปัจจุบันนี้นะถ้าอนาคตมันโตกว่านี้ทำไงเนี่ยมันควรจะไปกินเราแทนบ้าง อยากดูตัวมันจังเลยเป็นยังไงข้างในอ่ะมีขายไหมโหเหมือนพลาสติกเลยอ่ะดูดิเหมือนพลาสติกเลยอ่ะโอเค
ข้างในรู้สึกว่ากินได้นะเนี่ยข้างในมีเนื้อด้วยครับแต่เนื้อข้างในมันน้อยนะอย่างที่บอกว่าปูมันเป็นสัตว์ชนิดที่แบบว่าเนื้ออยู่ที่กล้ามนี่มีเนื้อนิดนึงนะฮะจิ้มกันอยากลองกล้ามใหญ่มากเอาละหักดูใหญ่มากหืมอร่อยมากโอ้ยชิ้นส่วนสุดท้ายแล้วฮะปังมาแล้วให้ดูเป็นต่างหน้าครับสุดท้ายเจ้าปูบ๊ายบายเจ็บมือไปหมดเลยขอบคุณสำหรับปูนะครับแล้วอะไรเนี่ยกินขนมปังไม่อิ่มไงมันเผ็ดอ๋อมันเผ็ดต้องดับเผ็ดโอเคค่ะก็คลิปวันนี้นะคะสำหรับการกินปูอลาสก้าครั้งแรกนะคะอร่อยมากเลยก็วันหลังก็ส่งกุ้งมาด้วยนะคะโอเคค่ะถ้าชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายค่ะกดไลค์เยอะๆนะเผื่อได้กินกุ้ง